อ้าว 3,000 รอบล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 บโอ้เป็นนานยังเนี่ยเป็นประมาณเดือนเดือนนี้แหละแต่วันที่8มานี่อาการมันมาโอเคเลยว่าชีมันติดได้ดีนะครับเอาดูจอดตรงไหนหน่อยจอดดูแล้วจับดูหัวฉีดส่วนไหนก็จากดอนเมืองจากดอนเมืองทุปสนามทุปะเตมีอ่ะมาเตมีครับผมจะเตรียมรถกลับบ้านแล้วด้วยก็ทั้งเขาบอกว่าอะไรเสียเขาบอกว่าหัวฉีดเสียถ้าเปลี่ยนหัวฉีดหัวละหัวละเลยประมาณเท่าไหร่หัวละ 5,000 ของเตรียมนั้นไม่ยอมแค่ก็เลยสี่หัวก็เลยตัดสินใจว่าผมก็ดูได้เนี่ยแล้วผมก็เลยมานี่เลยลองดูก่อนนะวัดดูก่อนวัดดวงดูก่อนเออมียาล้างหัวฉีดก่อนใช่ไปถามเขามีไหมเออเขาก็ได้รับมาที่มือเลยช่วง 2,000 รอบนะ 1,500 รอบนะเครื่องจะสั่นมากนะครับดูครับฟอร์ดมัดด้า BT 50นะคันนี้นะฮะตอนที่มาควันดำท่วมตัวแล้วก็เขาตีราคาไปเท่าไหร่นะไม่ต่ำกว่า 20,000 ไม่ต่ำกว่า 20,000 นะฮะหัวละ 5,000 หัวละ 5,000 ยังไม่รวมค่าแรงใช่ไหมใช่ยังไม่รวมค่าแรงเขาก็บอกป่าผมก็เห็นใจป่าเลยบอกเรามีอีกที่หนึ่งอะไรก็ว่าเออป่ามาเลยแต่อีกที่นึงเขาบอกว่าตูดปั๊มมันเสียก็หลักหมื่นขึ้นเหมือนกันครับอยู่ทางนู้นอ่ะไม่ว่าโอ้ทางนู้นในกรุงเทพแหละมาปุ๊บก็มาก็ไม่หายก็ไล่ไปไล่มาว่าหัวเผาก็เลยเปลี่ยนหัวเผาหัวเผามาเช้าก็เอาช่างนําไปดูเขาว่าเขาก็ยิ้มเลยว่าโอเคมันก็แต่งได้พอไปถึงสดับสตาร์ทไม่ติดก็โทรไปสัก2จุดมันราคาไม่ต่ํากันเท่านี้ก็เลยบอกเออตัดสินใจมานี่ดีกว่าตามที่เคยเห็นมีอยู่คันนึงที่มาเปลี่ยนที่เนี่ยเรื่องของจะเป็นโตต้ามาโดนมาของหัวมาหัวแล้วกี่พันละแล้วผมก็เลยมานี่เลยตัดสินใจมานี่เลยทีแรกโทรไปแล้วมันไปติดหนองคายนู่นของช่างเต๋อถ้าบอมันไกลเกินพอดูอีกทีก็อยู่ที่อะไรโพพิสัยแล้วพอก็อยู่ทั่วกรุงเทพมันจะตัดมานี่ดีกว่ามันง่ายกว่ากันก็เลยมานี่เลยครับสาเหตุหัวฉีดมันน็อกไปหัวนึงนะใช่แค่หัวเดียวเองหลังจากเข้าโครงการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการขับขี่เป็นยังไงก็ดีคือดีขึ้นโขเลยเหยียบก็ใช้ได้เถื่องเสี้ยงก็เบามันไม่เคกเมื่อก่อนขับมันจะอืดเพราะเราทรงตัวจะขึ้นสุดมันจะอืดก่อนแล้วมันจะหายไปแล้วก็พอลงมาเพราะซูมอีกก็จะเดินแบบนี้อาการมันเคกเรากลัวเครื่องจะพังแย่แล้วมามองอาการเอ้ยมันไปไม่รอด ก็เลยได้ดูในนี่ก็เลยมาที่นี่เลยใน YouTube ดูได้ไม่กี่วันแล้วดูตั้งแต่วันที่8เราเป็นปั๊บผมก็ดูเลยดูแล้วก็ไล่ไปจนที่ไหนตอนนี้สบายใจยังตอนนี้ก็โล่งใจแล้วแหละคือว่ามันก็ใช้ปัญหาได้มากมายพอมาหาก็เห็นใจเซ็นเซอร์ต่างๆที่ล้างให้ป่ะเห็นมันเป็นดำสกปรกเพื่อนยังบอกว่ามึงนี่มันเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนก็เลยบอกเอ้ยทั้งใหญ่ตัวนี้ก็เคยบอกว่าเขาไม่เคยมีของเปลี่ยนที่ยังล้างอยู่ก็เลยมาหาเขาครับผมนั่นแหละเพื่อนก็บอกเออเดี๋ยวมาดีเคถ้าเปลี่ยนแล้วคงจะดีขึ้นบอกเออเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่แหละเราจะไปคุยให้ฟังว่าเป็นอย่างงี้จะมีอีกคันหนึ่งของแคนาดเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วครับตัวนี้แต่ว่าปีมันมากกว่ากันปี2006ครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฝากผู้รับใช้รถถนนเลยว่าก่อนจะซ่อมแล้วเช็คดูให้แน่นอนก่อนดูให้แน่นอนว่ามันสมกับราคาแล้วมาที่เรามาทำที่นี่แต่จากตรงนั้นกับตรงนี้มาดูตรงนี้เราก็เออมันถูกใจทำแล้วมันถูกใจไปมา3ที่มันก็สไตล์เดียวกันก็เลยเออดีใจตรงนี้ที่มันอ่านออกว่าเห็นเราอยู่ในนี้ดูใน YouTube ก็เออใช่ก็ยังค้นหานั่นแหละพอดูไประมังมากโอ้มันอยู่ที่ตาคีนี่เองครับก็โอเคก็เลยมาหาถูกต้องครับอันนี้ขอบคุณครับที่ไว้วางใจทีมงานของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ครับหน้าที่ของช่างในกลุ่มก็คือต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนขอบคุณครับครับสวัสดีครับ